ก็พื้นที่ป่าในเขตอุทยานอินทนนท์นะคะโดยเฉพาะในจุดกิ่วแม่ปานณจุดนี้นะคะในปี2517นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านได้เคยทรงเสด็จมานะคะแล้วก็มาพลิกผืนป่าของชาวไทยภูเขาซึ่งเดิมก็ทำมาหากินการปลูกพืชทั่วๆไปแล้วก็มีปลูกฝิ่นบางส่วนแต่ด้วยพระปรีชาสามารถนะคะด้วยพระกรุณาของพระองค์ท่านได้พลิกการปลูกฝิ่นขึ้นมากลายเป็นปลูกพืชต่างๆสนับสนุนรายได้ให้กับชาวไทยภูเขาตลอดจนพลิกผืนป่าตรงบริเวณนี้นะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นประโยชน์กับชาวจอมทองเป็นอย่างยิ่งออกนอกเส้นทางหนึ่งแล้วก็ผมแล้วห้ามเด็ดของในนั้นคือพูดง่ายๆห้ามเก็บของข้างในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะออกมาแล้วผมรอเก็บออกมาได้ดูรอบภาพถ่ายขยะอะไรประมาณนั้นนะไอ้ไม่เดี๋ยวก็ยิงหน้าใจยิ่งชัดตู้ขึ้นมากเยอะเลยมีลูกตาเหลือสองตัวทองตัวนี้ถ้าพูดถึงว่ามันเป็นไม้ชวดเถียนนะ